นึกว่าดอกปลอมจ้าใหญ่เบ้อเริ่มเลยอ่ะใหญ่กว่าฝ่ามือดูดิเห็นชาวสวนบางคนแล้วอยากทำสวนเลยนะฮะอยากเป็นเมียเขาทิปขาลากจ้านั่งจิบไวน์สวยๆไม่ต้องลำบากทิปเราโหดีมากคือดีมากตรงเข้าฟรีนี่แหละค่ะพากันคิดตั้งนานนะคะว่าจะกินอะไรในที่สุดมาเยอรมันแล้วไม่กินอาหารจีนจ้าบุฟเฟ่อาหารจีนเราพากันไปแต่ถ่ายรูปเลยไม่มีเวลาทำกับข้าวเลี้ยงหลานพามาเลี้ยงที่ร้านบุฟเฟ่เลยหมดเรื่องมีเยอะแยะหลายให้เราเลือกกินเขาไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะเออชอบตรงไม่จำกัดเวลาแหละเพราะประเทศไทยส่วนใหญ่จำกัดแต่มันคนเรามันก็กินได้แค่แป๊บเดียวเนาะใช่ใครจะนั่งกินเยอะแยะขนาดแต่บุฟเฟ่ก็มีความหลากหลายนะฮะเพราะว่ามีทั้งอาหารจีนอาหารฝรั่งก็มีบ้างของหวานแบบฝรั่งใช่เพราะว่าขายในเมืองฝรั่งไงคะเพราะว่าเท่าที่เข้ามาเนี่ยไม่เห็นมีคนจีนเท่าไหร่ใช่แต่เจ้าของร้านเป็นคนจีนก็แอบตกใจอยู่นะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินที่ว่าคนจีนพูดภาษาเยอรมันปอเขาน่าจะเกิดที่นี่เหรอเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่พูดเก่งอยู่นะพูดเก่งเหมือนอยู่นานแล้วบุฟเฟ่ที่นี่ก็จะมีการแบบตักเอาแบบที่ทำสำเร็จแล้วแล้วก็มีการแบบว่าให้เราเลือกของสดเนาะนะป้อมของทะเลเอ่ยหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยเลือกซอสผัดเลือกพริกเลือกหอมเลือกอะไรเองเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้เขาผัดปุ๊บเขาก็ส่งหุ่นยนต์นะฮะให้หุ่นยนต์เอามาส่งให้ที่โต๊ะเก๋กว่าคือหุ่นยนต์ร้านอาหารจีนให้ทายว่าหุ่นยนต์มาพร้อมเพลงอะไรตอนมาส่งอาหารมาพร้อมเพลงชาลาเฮดชาลาดากอนบอนแซดจะมีสีสันดีเนาะคือรู้สึกเหมือนมีสีสันแบบเอเชียอาหารก็เหมือนบ้านเราใช่ดูมีสีสันแบบเอเชียทั้งวิธีการนำเสนอวิธีบริการอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่งหรูแต่งหรูมากจะต้องถามว่าราคาเท่าไหร่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่18 นาฬิกาถึง23ถึง22 นาฬิกา 30 วันนี้วันศุกร์อยู่ที่19 ยูโร 90 เซนต์ก็ฟรีซะ20นี่แหละ20 ยูโรของเราวันนี้ต่อคน20 ยูโรคูณ37ก็ประมาณเกือบ800แต่ว่าก็คุ้มนะถ้าเราไปสั่งในร้านอาหารเนี่ยส่วนมากจะเป็น20 กว่า27 28 25อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มาแค่จานเดียวจะถือว่าร้านหรูได้มาแค่จานเดียวกินทีเดียวถ้าไปสั่งร้านอื่นนะถ้าที่นี่เหมือนกันถ้าสั่งเราก็จะมีไว้จะได้มาแค่จานเดียวแต่อันนี้เรากินได้ทุกอย่างทุกอย่างเยอะหลายอย่างให้เราเลือกไอ้ตรงไอติมมีหมดใช่มีฟองลูช็อกโกแลตด้วยขนมเค้กอะไรขนมเค้กก็มีวันนี้เช้าวันเสาร์นะฮะที่เหมือนเชิญกัดบัตรตอนนี้กำลังพากันปั่นจักรยานไปเที่ยวโบสถ์ที่อยู่ใกล้บ้านนะฮะวันก่อนเนี่ยแวะเข้าไปโบสถ์ช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วแต่ว่าโบสถ์ปิดไม่ให้เข้าวันนี้วันเสาร์จะมีตลาดนัดที่โบสถ์พอดีก็เลยจะพากันขี่จักรยานไปดูนะฮะไปลองดูว่าตลาดนัดวันเสาร์ของบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงที่บริเวณหน้าโบสถ์แล้วก็จะเข้าไปดูในโบสถ์ด้วยวันนี้นะฮะเช้านี้พากันมาเดินเที่ยวตลาดนะฮะบริเวณหน้าโบสถ์ตลาดนัดใช่ไหมตลาดนัดต้องถ้าตลาดสดมันจะมาทุกวันน่ะเนาะอ๋อเพราะว่ามันจะมาอาทิตย์ละ2 ครั้งนี่คือไข่อะไรอ่ะน่าจะไข่เป็ดหรือไข่ห่านมันใหญ่อะไรได้เบอร์นี้ Was so I was so sucrot my name is very interesting interesting Was so sucrot was so I here Gen so I ไก่ห่านห่านอ๋ออันนี้เขาก็จะขายสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เป็นแอสพารากัสแล้วก็เส้นสปาเกตตี้แบบต่างๆเนาะเป็น1 กิโล2 ยูโร3 กิโล5 ยูโรอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นน้ำผึ้งมั้งแบบต่างๆเมื่อวานนี้ที่ไปกินอาหารชาวบุฟเฟ่นะฮะเราก็ไปเจอ
อย่างนึงที่เราก็งงๆคือเอ๊ะมันเป็นแยมอะไรเนาะมันเขียนว่าน้ำผึ้งแต่มันก็ดูข้นๆอะไรอย่างเงี้ยลองเทดูกินอ้าวมันก็คือน้ำผึ้งเมื่อวานนี้ที่เราไปกินอาหารเช้าเออแล้ววันนี้ก็ขายอยู่นี่เห็นไหมเห็นเราก็เลยงงเอ้ามันข้นๆอย่างนี้ทำไมมันข้นวะเพราะว่าน้ำผึ้งบ้านเราอ่ะจะไม่ได้ข้นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนขาวขุ่นๆใช่ไหมนะป้อมมันอยู่ที่ว่าผึ้งเขาจะไปดื่มเกสรของอะไรคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าผึ้งจะไปดื่มตรงไหนต้นไหนแต่เขาจะรู้ว่าถ้ารังผึ้งอ่ะมันมีน้ำผึ้งเต็มเดือนนั้นเดือนนี้นั่นหมายถึงว่าอ๋อคือฤดูนี้ดอกไม้ชนิดนี้มันจะออกเยอะขึ้นผึ้งก็จะไปกินตรงนั้นเพราะว่าอันอื่นที่ไม่มีแล้วแต่พูดถึงอ่ะเราก็แค่เซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยน้ำผึ้งที่นี่ไม่ใสว่ะ เราเลยเออทำไมมันตกตะกอนวะหรือว่ามันยังไงแบบใสก็มีตลาดนี้ก็จะมีโซนที่ขายดอกไม้ด้วยนะฮะนะป้อมพูดถึงผึ้งมาเลยนะป้อม นางคงมาตอมดอกไม้น่ะเนาะเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเออใช่มันคงจะมากินเกสรดอกไม้แหละดอกกุหลาบสวยนะต้นใหญ่เชียว13 ยูโรอันนี้เป็นไฮเดรนเยียเนาะนึกว่าดอกปลอมจ้าใหญ่เบอร์เริ่มเลยอ่ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกดูดินี่ก็จะเป็นตลาดดอกไม้นะฮะสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าของจริงหมายถึงดอกไม้จริงเนี่ยสวยไม่เท่าสวยสวยกว่าดอกไม้ปลอมปลอมกว่าดอกไม้ปลอมยิ่งโดยเฉพาะมาเขตนี้นะฮะที่เป็นเมืองหนาวเนี่ยของจริงเนี่ยมีโต๊ะให้เรานั่งได้ด้วยนะใครอยากของจริงดูปลอมจนไม่รู้ว่านั่นของปลอมหรือของจริงอันนี้ก็เหมือนของปลอมเลยเนาะแต่มันจริงจ้าดอกไม้ก็จะมีหลายแบบนะฮะอันนี้3 ยูโรนะฮะมันก็จะมาเป็นต้นน้อยๆอย่างเงี้ยเนี่ย3 ยูโรเห็นแล้วน่ารักเนาะนี่ต้นลาเวนเดอร์นะฮะอันนี้เป็นโบสถ์แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นที่ว่าการอำเภอนะฮะที่เป็นยอดสูงๆก็เป็นตลาดนัดที่จะมีทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะฮะเกษตรกรก็จะเอาผักผลไม้ดอกไม้ของสดนะฮะมาขายคนก็จะค่อนข้างให้ความสนใจกับตลาดนัดนี้เนาะแต่ว่าตลาดนัดเขาดูจัดสะอาดสะอ้านนะฮะก็จะมีรถนะฮะที่ขายเมล็ดพันธุ์นะฮะตรงนี้เขาจะขายเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอ๋อร้านขายเครื่องเทศก็มีนะฮะก็จะมีเครื่องเทศแบบต่างๆเนาะอ๋อมีเครื่องเทศของไทยด้วยนะฮะรถนี้ขายอะไรอ่ะทำไมมีกาแฟเยอะแยะเลยก็จะมีกาแฟเป็นเม็ดต่างๆเนาะอ๋อแล้วเขาก็ปล่อยลงมาเป็นกิโลเพื่อขายเนาะชั่งน้ำหนักขายมาเป็นรถสีแดงน่ารักเลยรถลากนี่ก็จะเป็นต้นทานตะวันอ่อนฮะน่าจะเป็นสวนแล้วก็จะมีไวน์นะฮะตลาดนัดก็ถ้าดูจากสเกลร้านค้าก็มาออกร้านค้าอยู่ประมาณสัก50 ล้านได้ก็เหมือนตลาดสดที่ขายทุกอย่างสามารถมาแล้วก็ช็อปแล้วก็เอาไปเก็บไว้กินได้ทั้งอาทิตย์นะฮะก็จะมีของทะเลด้วยนะฮะแล้วก็จะมีกลุ่มของปลาลมควันไก่ลมควันอะไรเงี้ยเห็นชาวสวนบางคนแล้วอยากทำสวนเลยนะฮะอยากเป็นเมียเขาถ้าเกษตรกรจะหน้าตาหล่อขนาดนี้แล้วก็อยากทำสวนเลยนอกจากหล่อมากเลยอ่ะเกษตรกรยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยโอ้ของกินที่นี่คือแน่นมากมีแต่ของน่ากินนะฮะมีร้านขายเบเกอรี่ขายเบรคเฟิร์สตอนนี้นะป้อมก็ได้กาแฟมาดูเอสเปรสโซ่ที่นี่หอมหรือเปล่าถ้าเป็นกาแฟบดเดี๋ยวนั้นน่าจะหอมไหมเห็นเขาบดขายอยู่อันนี้หอมแต่เขาไม่ได้ขายเป็นอเมริกาโน่ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตหอมๆนะฮะตอนนี้กำลังอยู่ที่หน้าร้านขายเบเกอรี่นะฮะก็จะมีเบเกอรี่หลายอย่างมากน่ากินมากน่ากินอ่ะนะป้อมอันนี้เออนกไอฮุนเดดคือทำไมคนที่นี่กินช็อกโกแลตขนาดนี้ That the photographers here the media นะ our no here no chocolate my nephew they come out Thailandโอ้โหมหกรรมของช็อกโกแลตจริงๆกินทุกอย่างจริงๆที่เป็นช็อกโกแลตโอ้โหไม่ก็ควรจะพรีชีพไหมควรจะพรีแคลอรี่ไหม
อันนี้คือขนมเด็กรุ่นใหม่รู้จักขนมบ้าบิ่นไหมบ้าบิ่นนี่คือบ้าบิ่นของฝรั่งนะฮะข้างในแสดงว่าจะเป็นมะพร้าวนะสิถ้าบอกบ้าบิ่นแล้วก็ได้อะไรมาคุกกี้ตัวนี้นี่เมื่อกี้เห็นแล้วมันน่ากินดีอ๋อมันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วเป็นหน้าเหมือนถั่วอะไรสักอย่างกินดูก่อนถ้าชอบใจก็กลับไปซื้อใหม่คือกูตายค่ะถ้าอยู่นี่เนี่ยไม่ต้องผอมกันแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ซื้อมาให้ชิมนะคะแต่ยี่ห้อนี้นะป้อมบอกอร่อยใช่ไหมเคยกินขายมันอร่อยเหมือนกันหมดดูรูปร่างดูรูปร่างมันขายเยอะขนาดนี้มันต้องอร่อยแหละไม่งั้นมันขายไม่ออกหรอกกินหวานแต่เช้าเลยคือหวานตลอดทั้งหวานทั้งเค็มวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยแต่พอมันเป็นเมืองหนาวเนาะช็อกโกแลตมันจะค่อนไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ใช่มั้ยนะป้อมใช่ถ้าไปขายในไทยเนี่ยตั้งอย่างนี้เนี่ยตายเละช็อกโกแลตนี่ไม่ใช่ของแพงที่นี่ใช่มั้ยไม่แพงเลยข้างหน้าก็จะเป็นไส้มะพร้าวแต่แอบหวานเนาะหวานกับบ้าบิ่นบ้านเราแต่เราไม่ควรกินหมดทีเดียวจ้ะเราควรเก็บไว้เอาไปกินที่อื่นบ้างนะฮะกินได้ไม่เป็นไรแต่ไม่หาตายฮะเพราะเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นอีกถ้ากระทิตึงน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวช่องหาผัวออฟฟิเชียลนะครับก็มีผู้ติดตามที่เราคาดว่าจะกดติดตามเราอยู่เนี่ยสองคนได้แก่น้าป้อมนะครับแล้วก็คุณแม่นะฮะแล้วก็อาจจะมีคนอื่นเพิ่มก็คือญาติๆนะครับเพราะว่าบังคับให้กดติดตามนะฮะใครไม่ติดตามเนี่ยนะมีเครื่องนะเราก็พาเดินตัวสวนไม่ใช่พาเดินตลาดนัดนะฮะมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะบล็อกอินเนาะเข้าไปที่นี่จ้าริงโบสถ์นะฮะคร่าวๆก็ทำการบ้านมาว่าเป็นของโปรเตสแตนต์นะฮะแต่ก็มีความไม่ชัวร์ไม่กล้าฟันธงถ้าใครมีความรู้ก็ช่วยๆบอกมากันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเน้นมองไปในเชิงสถาปัตยกรรมแล้วก็งานศิลปะเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะวัสทูมนะครับที่เรามาเมื่อวานนะฮะวันนี้เราจะเข้าไปดูภายในซึ่งเขาเปิดให้เราเข้าเนี่ยอยู่แค่เดือนละ1วันคือเสาร์แรกของเดือนนะฮะแล้วเปิดให้เข้าแค่3รอบคือ10โมง11โมงแล้วก็เที่ยงนะฮะเท่าที่หาข้อมูลมาก็คือมันเป็นเหมือนกับออฟฟิศที่ใช้จัดการน้ำระบบน้ำภายในเมืองนะฮะเพราะว่าที่สงสัยเนี่ยคือเอ๊ะมันมีไว้เพื่ออะไรตอนแรกเราดูรูปตอนหาข้อมูลมันมีความคลาสสิกของตัวอาคารนะฮะทำให้เราสนใจและอยากเข้าไปดูว่ามันคืออาคารอะไรแต่น้าป้อมเห็นตัวที่เป็นหัวที่เหมือนแบบหัวยื่นออกมาไหมเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วยินไม่ได้ถ่ายเหรอถ่ายน่าจะเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับหัวพ่นน้ำอ่ะเอาเอาคนมายืนโอ้คนมารอกันเต็มเลยคนมารอกันเต็มเลยตอนนี้นะฮะเราก็กำลังฟังเขาอธิบายนะฮะเกี่ยวกับวัสทูมที่เรากำลังจะขึ้นไปดูนะฮะเกี่ยวกับประวัติต่างๆเนาะซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมารอกันเต็มไปหมดเพื่อที่จะขึ้นไปชมนะฮะแต่เดี๋ยวเราต้องถามเขาก่อนว่าเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้ไหมเนาะแต่ก็ต้องถ่ายอย่างระมัดระวังนะฮะระหว่างนี้ก็รอเขาอธิบายให้จบก่อนครับทุกคน
พอเข้ามาแล้วเดี๋ยวถอยเข้าไปให้ดูใหม่พอเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะโอ้มันก็จะเป็นหอคอยน้ำนะครับทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแทงค์น้ำค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หาดูได้ยากนะฮะเพราะว่าเขาเปิดให้เข้าแค่ปีละไม่ใช่เดือนละ1วันคือเสาร์ของต้นเดือนนะฮะเสาร์ที่1ของทุกเดือนนักท่องเที่ยวคนไหนที่มาไม่ตรงเวลาก็ไม่ตรงช่วงนั้นก็อดนะฮะไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวแพลนให้ดูคร่าวๆเนาะว่าข้างหลังนี้มันเป็นยังไงระหว่างนี้เขากำลังอธิบายให้ฟังนะครับว่าการทำงานของที่นี่เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเชฟป้อมฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องสิมันก็จะเป็นระบบจัดการน้ำในแทงนะครับทุกคนที่จะคอยเลี้ยงชุมชนแถวนี้มันเหมือนจะมีจากที่สูงนะฮะถูกสูบขึ้นไปเก็บปุ๊บส่งมาไหลขึ้นวัสทูมนะฮะแล้วก็เข้ามาใช้งานในที่ที่ต่ำกว่าฉะนั้นพื้นที่ของวัสทูมเนี่ยก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่ราบสูงนะครับเป็นหลักเนี่ยฮะมันก็จะมีภาพของวัสทูมน่าจะเป็นในอดีตอันนี้คือกลไกอันนี้คือด้านนอกของเขานะฮะแล้วก็มีกลไกภายในว่านี่อาจจะเป็นที่เก็บน้ำที่เราเห็นตอนแรกเดินขึ้นมานี่ฮะตรงทางเข้าที่เราเข้าชั้นบนปุ๊บมองเห็นแทงน้ำมองเห็นน้ำแล้วก็เวียงขึ้นมาน้ำก็เหมือนจะถูกดูดขึ้นมาทำเพื่ออะไรสักอย่างนะฮะมาเข้าใจระบบทางวิศวกรรมเขาเท่าไหร่แต่เขาก็ดีนะทำให้เป็นสิ่งที่เขายังอนุรักษ์แม้จะมีระบบการจัดการน้ำแบบใหม่แต่ก็เขาอนุรักษ์ให้เป็นสถานท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่ทางภูมิปัญญานะครับของคนสมัยก่อนนะฮะว่าเขามีความฉลาดในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำยังไงอันนี้เป็นวัสทูมของอีกเมืองนึงนะครับไม่ใช่ที่นี่แต่เขาทำให้เห็นหน้าตาที่แตกต่างว่าต่างกันยังไงอันนี้เป็นของอีกเมืองนึงนี่เขาจะเอาให้ดูว่าแต่ละรูปทรงต่างกันยังไงในแต่ละเมืองนะฮะทดลองทำน้ำแสดงว่าน้ำเนี่ยจะเกิดทำจากตรงนี้แล้วก็ปล่อยลงไปทั่วเมืองน่าจะเหมือนกับดูว่าน้ำโอเคไหมก่อนจะปล่อยไปทั่วเมืองดูดขึ้นมาเช็คบาร์นี้น่าจะเป็นแรงดันน้ำนะครับว่ามีแรงดันอยู่เท่าไหร่นะฮะตลกตรงไหนรู้ไหมน้ำที่เขาปล่อยมาทดสอบคือนักท่องเที่ยวไปล้างมือกันค่ะแม่เจ้าเว้ยเหมือนที่บ้านเราที่เรียนเรื่องภูมิอากาศหรืออะไรเงี้ยอ๋อเหมือนวิชาภูมิอากาศบ้านเราอากาศเลยของน้ำฝนมันก็จะเป็นความชื้นจากด้านล่างทำให้เกิดการควบแน่นเป็นก้อนเมฆแล้วก็เป็นฝนลงมาแล้วก็ไปตรงไหนบ้างใช้ในอะไรบ้างอ๋อเสร็จแล้วก็ผ่านอะไรมามากแล้วไปตรงที่แม่น้ำเสร็จแล้วก็กลายเป็นอันนี้สำหรับดื่มสำหรับกินแต่ดูจากกราฟิกที่ทำนี่เหมือนเอาไว้แนะนำเด็กเนาะสอนเด็กเหมือนตอนที่เราเด็กๆที่เรียนมาฝนเกิดจากอะไรถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีฝนใช่ไหมเพราะป่ามันจะชื้นอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนาะเอาไว้สูบน้ำเหรอไม่รู้เหมือนกันใส่ยางเบลเริ่มเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกระดับเพลิงไหมใช่ใช่ไหมฮะถ้าว่ามีไฟไหม้นะหมายถึงที่นี่นะถ้าเป็นที่นี่ที่นี่เองตรงไหนไหม้สักอย่างหนึ่งอ๋อหมายถึงชุมชนแถวๆนี้เหรอเฮ้ยมันจะถึงเหรอไม่ใช่เนี่ยตึกอ๋อภายในตึกนี้เท่านั้นลากไปไม่ถึงบ้านคนอื่นฮะใส่ยางสั้นแต่เขายังมีชั้นอื่นอีกเนาะมีขึ้นไปข้างบนมีคนส่วนหนึ่งขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปดูเดี๋ยวเราลองขึ้นต่อไปอีกชั้นนึงนี่เห็นวิวนะป้อมนี่ตรงนี้จะเห็นวิวเห็นวิวสวยก็น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองแล้วล่ะฮะเพราะว่าวัสทูมมันต้องตั้งอยู่ในที่สูงนะฮะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยเขาสามารถทิ้งตัวลงไปสู่ที่ต่ำได้เพื่อใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่น้ำขาดแคลนนะครับ
อะไรหรอขึ้นไปได้ถึงคนคนเขาก็จะหยุดเดินชมวิวกันนะฮะแต่เราจะลองไต่ขึ้นไปก่อนทริปเรานะฮะทริปขาลากจ้าธรรมดาสวยๆไม่นั่งจิบวายสวยๆไม่ต้องลำบากทริปเราอะโอ้ขึ้นไม่ได้ถึงนู่นเลยสุดยอดเลยมีคนไปขึ้นไปก่อนแล้วนะยิ่งสูงเนาะยิ่งเห็นวิวสวยดูดิเห็นวิวเมืองทั่วเมืองกราสบักเลยใช่มันน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วนะป้อมโหเนี่ยฮะมันก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์ไปนะครับทุกคนโอ้เรามาถึงจุดสูงสุดแล้วฮะนี่เราก็จะผ่านบันไดนี้ขึ้นมาเนาะเวียนขึ้นมาสูงเลยโอ้อ๋อเราก็จะมาจุดสูงสุดของประภาคารนะฮะแต่ละคนเขาก็จะมาดูวิวกันนะครับแนะนำให้เช็คกระจกหน่อยแล้วกันอ๋อเขาจะมีข้อมูลบอกอยู่ฮะนี่มุมนี้มองไปเห็นเมืองแอตแลนต์มองไกลได้15กิโล7เอ่อ100เอ่อ700เมตรมันจะมีวัสทูมอีกที่นึงเนี่ย8กิโลเมตรเห็นไหมครับก็ถือว่าเขาเป็นการให้เก็บความรู้ที่ดีนะฮะตรงบานหน้าต่างของชั้นบนสุดก็จะบอกว่าอะไรห่างไปไกลเท่าไหร่นะฮะและอันนี้น่าจะเป็นสมุดเยี่ยมนะฮะว่าใครมาเยี่ยมบ้างในนามของ Miss Universe Thailand แล้วเราก็จะต้องเซ็นทุกคนจริงๆแล้วหน้าต่างนะเขาเปิดได้นะเปิดได้แต่ว่าเราไม่รู้คิดว่าเขาไม่อนุญาตคิดว่าเขาไม่อนุญาตดีเนาะก็จะเป็นที่แบบว่าที่ชมวิวเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะติ้งพรองเราก็จะเห็นท็อปวิวนะฮะของเมินเชิญกัดบัตนะฮะเห็นวิวสุดลูกหูลูกตาเลยมันก็จะเห็นว่าสถานที่สำคัญอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะในแต่ละด้านก็จะเห็นโอ้ sorry เห็นมุมแตกต่างกันออกไปนะฮะก็จะเห็นโบสถ์ตรงนู้นอีกที่นึงเนาะมาที่นี่เที่ยวแต่โบสถ์นะจะบวชหรือยังบวชก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคาทอลิกบวชแล้วมีเมียได้ไม่มีเมียได้เนี่ยครับแต่มีผัวได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงมันเป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยรู้นะฮะแต่ว่าฟรีเนาะเข้าฟรีดีมากคือดีมากตรงเข้าฟรีนี่แหละฮะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพก่อนนะครับเพราะภาพข้างบนสวยมากวางแผนไปเก็บตกมิวเซียมกับโบสถ์เมื่อวานนะฮะที่เราไปด้อมด้อมมองๆแล้วก็ไม่ได้ไปเขาปิดไปแล้วก็วันนี้มาเก็บตกกันในแต่ละเวลาที่มาเดินในเมืองเส้นนี้เนี่ยเมืองเก่าเส้นนี้มันก็ให้อารมณ์ต่างกันนะป้อมตอนแสงจัดก็จะเป็นอย่างนึงก็จะดูสดใสดูมีความเป็นคาริบเบียนพอตกเย็นก็จะมีความแบบว่าแสงนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มดูมีความเป็นยุโรปมากขึ้นพอดีเราเดินผ่านมาแถวเส้นบวชแห่งหนึ่งในเมืองเชิญกัดบัตนะฮะก็มาเห็นอาคารรูปทรงน่ารักน่ารักตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการจัดการน้ำนี่แหละเพราะว่าอ่านแล้วป้ายมันมีคำว่าทูมทูมอยู่ชื่อดิกเกอร์ทูมเหรอฮะคือเป็นกำจัดน้ำเสียเป็นของโบราณเนาะสูง7เมตรสูง7เมตรก็จะมีงานศิลปะนะฮะของศิลปินท้องถิ่นวัยรุ่นนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.1974ก็เกือบ50ปีได้เอ้าเกิดหลังนะป้อมหรอสร้างโดยเงินบริจาคแล้วเนี่ยเพื่อจัดการน้ำเสียแถวนี้มั้งนะป้อมไม่น่าเชื่อว่าเขาทุ่มทุนกับระบบการจัดการน้ำเสียได้อย่างนี้ด้วยลานที่เรามาเมื่อวานนะฮะวันนี้มีตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันเสาร์เหมือนกับโบสถ์ที่เราไปเมื่อเช้าเลยอ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์อีกที่นึงนะฮะคนละโซนกันแต่เหมือนตลาดจะวายแล้วล่ะเขาเริ่มเก็บกันละมันเที่ยงกว่าละเพราะว่าตลาดในส่วนมากจะปิดบ่ายโมงอ่ะนะคนตอนนี้อยู่ในมิวเซียมนะฮะกำลังจะเอา
กระเป๋านะฮะใส่เข้าไปในล็อกเกอร์ก็เพิ่งเห็นว่าล็อกเกอร์ที่นี่นะฮะต้องเสียค่าเช่าอยู่1ยูโรใช่ไหมไม่ได้เช่าไม่ได้เช่าเราเอาตังค์ใส่เข้าไปแล้วก็เราก็จะปิดได้อ๋อต้องเอาตังค์ใส่เหมือนล็อกเหมือนมัดจำกุญแจหรอใช่เกิดเนี้ยนะใส่เข้าไปแล้วเรากุญแจก็จะออกอ๋อแล้วเงินก็จะอยู่ในนั้นเงินก็จะอยู่ในนั้นถ้าเราเปิดปุ๊บเราก็จะได้เงินเราคืนมาได้เงินเราคืนมาแต่ถ้าเราไม่จ่ายเงินเข้าไปเราไม่สามารถเอากุญแจออกไปได้อุ้ยตายแล้วของก็ใส่ไม่ได้ใครจะมาแสดงว่าใครจะมาใช้ฟรีๆไม่ได้แสดงว่าเป็นค่ามัดจำกุญแจนั่นเองให้เอากุญแจกลับมาใส่เข้าไปอย่างนี้ต้องเอาตังค์นะคะห้ามเป็นเหรียญอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาเงิน1ยูโรใส่เข้าไปจำไว้ของเราล็อกที่12เดี๋ยวเรากลับมาค่ะโอเคจ้ะอันนี้เรากำลังอยู่ในมิวเซียมนะครับแห่งหนึ่งนะฮะด้านศิลปะของทางเหมือนเช่นกัดบัตรนะฮะเขาก็จะมีโบชัวนะฮะตัวนี้ให้มาอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการแสดงถึงผู้หญิงคนนึงนะที่ทำงานศิลปะเป็นหนังนะครับเป็นตัวแทนเล่าเรื่องของคนที่ติดคุกที่มีเหตุผลต่างๆนานากันไปนะครับว่าเขาทำความผิดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยฮะเพื่อให้เห็นในมุมมองของคนที่ติดคุกนะฮะเมื่อกี้เราเข้าส่วนแรกที่เป็นห้องแล้วนะฮะเราก็จะเข้ามาอยู่อีกส่วนหนึ่งตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ใจดีมากเลยนะคะ อนุญาตให้เราถ่ายวิดีโอได้นะฮะนะป้อมมันมีชื่อมิวเซียมอยู่เนี่ยแต่ยินอ่านไม่ออกอับไทแบกอับไทแบกอ่านว่ามูซูมใช่ไหมฮะเนี่ยมูซูมภาษาเยอรมันมูซูมอับไทแบกงานศิลปะของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะร่วมสมัยนะฮะอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้พวกฮาร์ดดิสสมัยก่อนฮาร์ดดิสสมัยเก่าเข้ามาไว้จัดแสดงDon't worry, you are being tracked completely here in Wonderland. Oh. ที่เราได้ยินข้างบนคืออะไรมันก็จะเข้ามาอีกโซนห้องหนึ่งนะครับ Computer, please give me the layout for the Virgin Islands. เราก็พยายามจะใช้เสียงในการบรรยายให้น้อยที่สุดนะฮะ Where is Ireland?ศิลปะมันเป็นเรื่องของการตีความนะฮะเพราะบางทีเราก็อาจจะตีความไม่ตรงกับที่เขาพยายามสื่อสารอ